ณะดังนี้ต่อหน้าผู้อาวุโสชาวอิสราเอลสถานที่แห่งนั้นจึงได้ชื่อว่ามัสซาและเมริบาพวกชาวอิสราเอลได้ต่อว่าและทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยถามว่าองค์พระผู้เป็นทรงสถิตอยู่จริงหรือไม่นี่คือพระวาจาของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่นั่นมีบ่อนาของยาโคบ
พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงประทับที่ขอบโบขณะนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงวันหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่นางว่าขอน้ำสักหน่อยเถอะบรรดาศิษย์ของพระองค์ได้ไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวสมาเรียทูลพระองค์ว่าท่านเป็นชาวยิวทำไมจึงขอน้ำดื่มจากดิฉันซึ่งเป็นชาวสมาเรียเล่าเพราะชาวยิวไม่ติดต่อกับชาวสมาเรียเลยพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าหากท่านรู้จักของประทานของพระเจ้าและรู้จักผู้ที่บอกว่าขอน้ำดื่มสักหน่อยเถิดท่านคงกลับเป็นผู้ขอและผู้นั้นจะให้น้ำที่ให้ชีวิตแก่ท่านนางจึงทูลว่านายเจ้าขาท่านไม่มีถังตักน้ำและบ่อก็ลึกมากท่านจะเอาน้ำที่ให้ชีวิตมาจากไหนท่านยิ่งใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราหรือยาโคบให้บ่อน้ำนี้แก่เรายาโคบรวมทั้งลูกหลานและฝูงสัตว์ก็ได้ดื่มน้ำจากบ่อนี้พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้นั้นจะไม่กระหายอีกน้ำที่เราจะให้เขาจะกลายเป็นทางน้ำในตัวเขาแต่ริมเพื่อชีวิตให้รันดอนหญิงผู้นั้นจึงทูลว่านายเจ้าขาโปรดให้น้ำนั้นแก่ดิฉันบ้างเพื่อที่ฉันจะไม่ต้องกระหายหรือต้องมาตักน้ำที่นี่อีกดิฉันเห็นแล้วว่าท่านเป็นประกาศกบรรพบุรุษของเราเคยทำพิธีนมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้แต่ท่านพูดว่าสถานที่สำหรับพิธีนมัสการพระเจ้าคือกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูเจ้าตรัสแก่นางว่านางเอ๋ยเชื่อเราเถิดถึงเวลาแล้วที่ท่านทั้งหลายจะนมัสการพระบิดาเจ้าไม่ใช่เฉพาะบนภูเขานี้หรือที่กรุงเยรูซาเล็มท่านนมัสการพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่เรานมัสการพระเจ้าที่เรารู้จักเพราะความรอดพ้นมาจากชาวยิวแต่จะถึงเวลาคือเวลานี้เพื่อผู้นมัสการแท้จริงจะนมัสการพระบิดาเจ้าด้วยจิตและความจริงเพราะพระบิดาเจ้าทรงแสวงหาผู้นมัสการพระองค์เช่นนี้พระเจ้าทรงเป็นจิตผู้ที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตและความจริงหญิงผู้นั้นจึงทูลว่าดิฉันว่าพระเมสสิยาห์คือพระคริสต์กำลังจะเสด็จมาและเมื่อเสด็จมาพระองค์จะทรงแจ้งเรื่องให้เรารู้พระเยซูเจ้าตรัสว่าเรากำลังพูดอยู่กับเธอคือพระเมสสิยาห์ชาวสมาเรียหลายคนจากเมืองนั้นมีความเชื่อในพระองค์เพราะคำของหญิงนั้นที่ยืนยันว่าเขาได้บอกทุกสิ่งที่ดิฉันเคยทำเมื่อชาวสมาเรียมาเฝ้าพระองค์แล้วก็วอนขอให้ประทับอยู่กับเขาพระองค์ประทับอยู่ที่นั่น2วันคนที่มีความเชื่อเพราะพระวาจาของพระองค์มีจำนวนมากขึ้นเขากล่าวแก่หญิงผู้นั้นว่าเรามีความเชื่อไม่ใช่เพราะคำพูดของท่านอีกแล้วเราเองได้ยินและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของโลกโดยแท้จริงนี่คือพระวจนะของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงเจริญเทอญได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าวันหนึ่งเขากำลังนั่งอยู่ที่ขอบน้ำขอบบ่อน้ำณทุ่งแห่งหนึ่งและนั่นก็มีผู้หญิงอาบคนหนึ่งเดินลงมาจากเนินเธอสะพายถุงหนังขนาดใหญ่บนบ่าในมือเธอมีถุงหนังแฝงขนาดเล็กคู่หนึ่งอีกคนนี้เมื่อมาถึงบ่อน้ำเอาถุงหนังแฝงนั้นย่อยลงไปในบ่อทำเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งถุงหนังใบใหญ่นั้นเต็มแล้วเธอก็เดินกลับขึ้นเนินใหม่
จากนั้นมีชายอาหรับคนหนึ่งผ่านมาที่บ่อน้ำนั้นเขาไม่มีอะไรจะตักน้ำเนื่องจากเขากระหายน้ำมากไม่รู้จะทำอย่างไรที่สุดเขาก็ตัดสินใจก้มลงเลียน้ำที่หญิงคนนั้นทำหกไว้ในบริเวณนั้นเรื่องนี้ทำให้เราลึกถึงเหตุการณ์ในพระวารสารวันนี้และความสำคัญของน้ำในยามกระหายระยะนี้ก็มีข่าวว่าประเทศไทยก็อาจจะประสบภัยแล้งบางก็ว่าอาจจะถึงขั้นปรากฏการณ์เอลนีโญเอลนีญาไม่ทราบพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงเห็นถึงความสำคัญของน้ำในการดำรงชีวิตของประชาชนของพระองค์ทรงถือเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในงานพัฒนาของพระองค์ท่านและได้ทรงช่วยหาแหล่งน้ำให้ประชาชนของพระองค์เป็นฝ่ายขนาดเล็กสำหรับชุมชนอยู่ถึงน้ำแหล่งนั้นหากเรายังจำได้สัปดาห์ที่แล้วพระวาจาของพระเจ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ความรอดพ้นที่เริ่มต้นจากการเรียกอับราฮัมให้เดินทางจากบ้านเกิดของนอนของตนไปสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาแผนการความรอดพ้นนี้พระเจ้าเป็นฝ่ายเริ่มพระเจ้าเริ่มแสดงความรักต่อมนุษยชาติก่อนในสัปดาห์นี้พระวาจาของพระเจ้าพูดถึงการที่พระเจ้าดำเนินการตามแผนการความรอดของพระองค์ต่อไปอีกขั้นหนึ่งจากเดิมเริ่มต้นกับชนเผ่าหนึ่งกลับกลายเป็นการดำเนินมาพูดถึงชนชาติหนึ่งจากเผ่าหนึ่งเป็นชนชาติหนึ่งเราทราบเรื่องราวของชาก็อบกับลูกหลานเป็นอย่างดีที่ได้อพยพไปอาศัยในแผ่นดินอียิปต์โดยพระยานุภาพของพระเจ้าเพื่อช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งกันนานลูกหลานของชาก็อบได้อาศัยอยู่ในประเทศอียิปต์ต่อมาเป็นเวลาที่นานรามเซสและเมปิโตมประชาชนอิสราเอลได้รับความทุกข์ร้อนแสนสาหัสร้องหาพระเจ้าและที่สุดพระเจ้าก็รับสิ่งของพวกเขาแล้วก็ส่งโมเสสมาช่วยพวกเขาออกจากประเทศอียิปต์เราทราบความเป็นมาเป็นไปโดยละเอียดอยู่แล้วบทเรียนที่หนึ่งวันนี้เป็นเหตุการณ์ขณะที่โมเสสกำลังพาประชากรของพระเจ้าผ่านถิ่นทุรกันดารกลับไปสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาชีวิตในถิ่นทุรกันดารคงจะต้องต่อสู้ไม่น้อยกว่าที่จะบรรลุถึงแผ่นดินแห่งพระสัญญาอันเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำพึ่งและน้ำนมแห่งพระสัญญาแท้และรวมทั้งชีวิตของพวกเราสมาชิกคณะพระคินีพระราชินีมาเรียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหนุ่มธรรมดาธรรมดาก็คงพอทนได้เมื่อเราประสบความยากลำบากเราก็มักจะบ่นบางทีพ่อเองก็บ่นเหมือนกันแต่การบ่นของชาวยิวต่อโมเสสครั้งนี้ร้ายแรงมากเป็นเสมือนการสบประมาทพระเจ้าเลยทีเดียวเป็นคำกล่าวมาว่ามีเจตนาให้ตกน้ำตายเราเข้าใจว่าคำกล่าวหาผู้ชายเซนต่อพระเจ้านี้ร้ายแรงเพียงใดขณะที่พระกำลังแสดงพระเมตตาละเพื่อช่วยพวกเขาให้รอดพ้นการเป็นทาสของชาวยิวก็คงจะไม่ต่างกันและคงทำให้เราต้องเป็นทุกข์กลับใจองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อช่วยพวกเขาให้รอดพ้นเพื่อช่วยพวกเขาเข้าใจถึงความรักที่พระองค์มีต่อพวกเขาพระองค์ก็ทรงอดทนชาวยิวก็เป็นไทยและผู้ที่อยู่เบื้องหลังแผนการนี้คือองค์พระเจ้าเองพระเจ้าทรงทดลองพวกเขาที่มัทสาและพวกเขาก็บ่นว่าพระองค์ดังนั้นการบ่นครั้งนี้จึงเป็นเมริบาคือการต่อสู้กับพระเจ้าแต่ในที่สุดแล้วพระยาห์เวห์ก็โปรดประทานน้ำตามที่พวกเขาเรียกร้องน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตเพื่อความอยู่รอดโดยเฉพาะยิ่งสำหรับผู้ที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารในทะเลทรายน้ำเป็นความรอดพ้นของพวกเขาทีเดียวในพระวารสารวันนี้ก็มีพูดถึงเรื่องน้ำเช่นเดียวกันแต่ในครั้งนี้กลับกลายเป็นพระผู้สร้างผู้ประทานน้ำแก่มนุษย์เป็นผู้ขอน้ำดื่มจากหญิงคนหนึ่งที่บ่อน้ำจากก็พระเจ้าจึงดูถูกชาวซามาเรียพระเยซูเจ้าเดินทางมาไกลคงจะทั้งหิวและกระหายจึงใช้สิทธิ์ไปซื้ออาหารในเมืองแต่เราก็เห็นว่าพระองค์ให้ความสำคัญกับอาหารฝ่ายจิตมากกว่าอาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของพระบิดานั่นก็คือช่วยหญิงชาวซามาเรียคนนั้นและชาวเมืองซามาเรียให้พบกับความรอดพ้นพระเยซูเจ้าใช้โอกาสธรรมดาในชีวิตประจำวันความกระหายการขอน้ำดื่มเพื่อเริ่มการสนทนานำผู้หญิงคนนี้
ให้พูดคุยถึงเรื่องความรอดในความรักของพระเจ้าที่ทรงเรียกเราด้วยความรักนิรันดรจนถึงวันนี้ในพิธีนี้สมาชิกจะร่วมกันอัญเชิญองค์พระจิตเจ้าพระสังฆราชฟรานซิสเซเวียเรียนจากโควิดฟานิสประธานในพิธีจะถามความ